สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาติดตามรับชมข่าวท้องถิ่น MCNEW ีกันนะคะแม่ทับน้อยที่1ค่ะได้เดินทางมาเป็นประธานในการมอบถุงยางชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ค่ะ เมื่อช่วงเช้าของวันที่23กุมภาพันธ์พลโทสุขสรรนหนองบัวล่างแม่ทัพน้อยที่1ในฐานะรองผอ,อร,รมนภาคหนึ่งได้เดินทางมายังพื้นที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครเพื่อดูแลเรื่องความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนและมอบถุงยางชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ในอำเภอบ้านแพ้วโดยมีนายธีรพัฒน์ข้าฉมาศและนายสุรศักดิ์ผลยังทรงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครสาธารณาสุขจังหวัดสมุทรสาครและสาธารณาสุขอำเภอบ้านแพ้วในอำเภอ แพ้วและหน่วยงานฝ่ายปกครองรวมให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งพบว่าเป็นอำเภอที่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 น้อยที่สุดของจังหวัดซึ่งมีอยู่ไม่ถึง100รายและส่วนมากก็ติดมาจากสถานประกอบการและนำมาแพร่ให้กับคนในครอบครัวโดวยครั้งนี้ได้มีการมอบถุงยางชีพจำนวน80ชุดให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบสูงสุดก็คือครอบครัวของผู้ติดเชื้อและรถวิวแชร์อีก10คันให้กับผู้พิการที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งการรับครั้งนี้ส่วนมากเป็นตัวแทนมารับให้ค่ะ สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้นไม่ได้มีเพียงแค่นี้นะคะแต่ยังมีผู้ได้รับผลกระทบทางอ้อมอย่างเช่นกิจการที่ได้รับผลกระทบ er> ผู้สัมผัสใกล้ชิดที่ต้องโดนกักตัวซึ่งทางอำเภอบ้านแพ้วนั้นได้มีการสำรวจและก็ได้นำถุงยางชีพไปมอบให้ส่วนใครที่ต้องการความช่วยเหลือก็สามารถตริดต่อได้ที่อำเภอบ้านแพ้วส่วนในพื้นที่อำเภออื่นๆก็เช่นเดียวกันนะคะผู้ที่ได้รับผลกระทบก็สามารถแจ้งได้ที่อบตหน่วยงานท้องถิ่นที่ตนอยู่ค่ะเพื่อขอรับความช่วยเหลือได้เช่นกันค่ะ